ดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําลาบขมนะเพื่อนๆลาบขมลาบวัวลาบควายนะคะเป็นสูตรทางเหนือเรานะคะเพื่อนๆลองมาดูมันจะมีเนื้อสับแล้วก็เครื่องในแล้วก็ต้มให้เรียบร้อยนะคะเนาะวันนี้เราจะมาทําลาบขมนะคะลาบขมแล้วใส่ดีขมๆอันนี้เป็นดีนะคะเค้าเรียกดีวัวนะใส่แล้วจะทําให้ขมนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ําพริกลาบที่เราทําแล้วตำแล้วมีอะไรบ้างน้ําพริกลาบก็จะมีค่ะตะไคร้กระเทียมเมล็ดผักชีพริกขั่วนะคะเพื่อนๆเนาะมะแข่นเอออย่าลืมมะแข่นนี่ลาบทางเหนือเราขาดไม่ได้เลยนะคะมะแข่นเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้เราโขลกแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ถึงเวลากินโขลกแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะถึงเวลากินก็เราก็เอามาทำนะคะบ่เผ็ดลองดูนะคะต่อไปเดี๋ยวเรายังไม่ได้ยำนะคะเดี๋ยวมาดูผักเอ็มลาบอันแรกเป็นใบมะละกอนะคะใบมะละกอเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆเนาะใบมะละกอแล้วก็เผาไฟให้เรียบร้อยโดนไฟให้เรียบร้อยมีใบมะละกอนะคะอันที่2เป็นผักกาดพื้นเมืองรสขมนะคะไว้แอมลาบนะเพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้เรามีสมุนไพรเยอะแยะเลยแน่ผักกาดดำนะผักกาดพื้นเมืองแล้วก็จะมีใบมะละกอต่อมาเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนต่อมาก็คือมีสะเดานะเพื่อนๆลองดูนะสะเดาเนี่ยก็เป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะเพื่อนๆเราได้สมุนไพรเยอะแยะเลยวันนี้นะคะก็เรียกว่าลาบเหนือหรือลาบขมนะต่อมาเป็นผักสาระแหน่มาดูสาระแหน่นะคะเวลาเรายำนะคะเราก็จะใส่สาระแหน่ลงไปนะเพื่อนๆก็ลองทำกินดูนะคะสำหรับน้ำพริกนี่มีหลายจังหวัดนะคะตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำปางโดยเฉพาะน้ำพริกลาบเหนือในของแพร่ก็อร่อยของแพร่ของลำปางก็อร่อยนะเพื่อนๆเขาจะทำใส่ถุงขายถุงละ10บาทนะคะเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปนะคะเนาะต่อมาอันนี้เป็นน้ำเพี้ยน้ำเพี้ยก็คือเครื่องในต้มนะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเวลายำเดี๋ยวจะมาถ่ายเพื่อนๆดูนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะยำลาบไปนะเพื่อนๆเนาะใส่น้ำพริกลาบลงไปอันนี้ใส่ดีนะคะดีขมๆเนาะก็เรียกลาบขมอ้าวต่อมาเป็นน้ำพริกลาบนะคะที่เราทำไว้เนาะน้ำพริกลาบขมก็จะมีข่าตะไคร้กระเทียมลูกมะแข่นนะคะลูกมะแข่นนะอย่าลืมเลยนะคะลาบขมเนี่ยถ้าไม่มีลูกมะแข่นนะก็เหมือนไม่ใช่ลาบขมเนาะต้องเยอะต้องหนักทั้งลูกมะแขนหน่อยน่าจะได้ค่ะของไปบ้างนะคะต้องชิมดูก่อนนะเพื่อนๆนะชิมดูก่อนโอ้ลาบขมต้องเผ็ดหน่อยๆได้ยังไม่รู้คนยำบอกอร่อยแต่ลาบทางบ้านพี่กันตรีไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะเนาะจะเหมือนทางอีสานเขาจะใส่ข้าวคั่วเนาะลองดูสิโอ้น่าทานมากๆเลยเพื่อนๆลองมาดูลาบขมชิมก่อนไปเรื่อยๆถ้าไม่เผ็ดก็ใส่อีกนิดอย่าลืมผักนะเพื่อนๆเห็นไหมผักเห็นไหมผักสดแอมลาบน้ามากินลูกมากินแม่เลยนักเลงพอใส่พริกให้ดูดีใส่ดีอย่าลืมนะลาบขมต้องมีดีนะเพื่อนๆลาบขมต้องมีดีเอาไปลาบไปก่อน
ซื้อเป็ดไปซื้อหุ้นตัวอยู่บ้านใต้โตตู67แบบนะเออโอเคเลยชื่นใจชื่นใจอร่อยขมเพื่อนๆ เนาะลาบขมต้องขมนะคะถ้าไม่ขมก็ไม่ใช่ลาบขมเนาะเออถ้าไม่ขมก็ไม่ใช่ลาบขมนะเพื่อนๆโอ้ดีแล้วเขาทานแล้วโอเคเนาะ